ถ้าคุณเป็นนักท่องโลกโซเชียลคุณอาจจะเคยเห็นสาวน้อยหน้าตาน่ารักคนนี้ที่ร้องเพลงป๊อปแจ๊สเพราะๆสบายๆอยู่ตามแพลตฟอร์มต่างๆในโลกโซเชียลอยู่บ้างด้วยความน่ารักและมีเสน่ห์บวกกับความสามารถทางดนตรีที่เก่งกาจทำให้เธอก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินดาวรุ่งที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเวลานี้ชื่อของเธอคือเลเวย์สาวสวยจากไอร์แลนด์ซึ่งถ้าคุณไม่ทันได้ระวังตัวคุณอาจจะตกหลุมรักเธอแบบไม่ทันรู้ตัวได้ง่ายๆเลยทีเดียวเลเวย์เกิดวันที่23เมษายนปี1999เธอมีพี่น้องที่เป็นฝาแฝดคานตามกันมาชื่อว่าจูเนียร์ในวัยเพียงแค่6ขวบเธอและจูเนียร์ได้เริ่มเล่นเปียโนเป็นเครื่องดนตรีชนิดแรกและอีก1ปีต่อมาเลเวย์ก็ได้เริ่มเรียนไวโอลินและเชลโลจนกลายเป็นเครื่องดนตรีที่เธอถนัดอีกประเภทหนึ่งในปี2014เลเวย์ได้เข้าร่วมประกวดในรายการ Island Got Talent และเธอได้ฟันฝ่าไปจนถึงรอบสุดท้ายและในปีถัดมาเธอก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งกับการแข่งขัน The Voice Island ซึ่งการปรากฏตัวทั้ง2เวทีของเธอนั้นทำให้เลเวย์กลายมาเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากเหล่านักดนตรีกันอย่างล้นหลามทั้งในฐานะศิลปินแจ๊สและผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดในรายการพอเริ่มเป็นที่รู้จักจากการประกวดก็ทำให้มีคนติดตามเธอผ่านทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นและด้วยความเป็นศิลปินยุคใหม่ที่เล่นเครื่องดนตรีได้หลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นเปียโนไวโอลินเชลโลและเครื่องสายอีกหลายประเภทรวมถึงกีตาร์ก็ทำให้ตัวเธอนั้นยิ่งน่าสนใจมากขึ้นไปอีกและกีตาร์ก็ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทหนึ่งที่เลเวย์ค่อนข้างที่จะโปรดปรานเธอเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดและชอบในแบรนด์กิฟสันมากและมักจะเห็นเธอเวลาเธออยู่บนเวทีหรือแม้กระทั่งตอนที่เธอโคเวอร์เพลงลง YouTube ในช่องของเธอกีตาร์ส่วนใหญ่ที่เธอใช้นั้นก็คือกิฟสันเธอมีทั้งกิฟสัน ES 275 Thin Line Satin ปี2019สีบาโลโกกิฟสัน2015 ES 335 Studioกิฟสันโดบอะคูสติกกีตาร์กิฟสัน J200 สตูดิโออะคูสติกกีตาร์กิฟสัน ES335 วิสบิกบี้ไวบาโต้กิฟสัน ES335 อิเล็กทริกกีตาร์เรียกได้ว่าเธอเป็นคนที่รักใน ES335 มากๆเพราะกีตาร์ที่เธอมีส่วนใหญ่นั้นก็คือ ES335 แทบทั้งหมดและอาจเป็นเพราะ ES335 semi hollow body ส่วนใหญ่จะให้โทนเสียงที่วอร์มทำให้เหมาะกับเพลงของเธอที่เป็นแนวโมเดิร์นแจ๊สฟังสบายๆรูปทรงก็สวยงามวินเทจแต่ก็อยู่เหนือการเวลาในขณะเดียวกันปี2022เธอได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงชื่อดังอย่าง AWOL และปล่อยซิงเกิลแรกอย่าง Valentine ออกมาซึ่งเป็นซิงเกิลที่ได้รับความนิยมและได้รับเสียงวิจารณ์จากคอเพลงและเหล่าสื่อมวลชนในแง่บวกอย่างท่วมท้นในปี2023อัลบั้มถัดมาของเธอก็ได้ปล่อยออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังกันอีกครั้งกับอัลบั้มที่มีชื่อว่า Bewitched ประกอบไปด้วย4เพลงดังอย่าง From the Start Promise Bewitched และ California and Meและอัลบั้มนี้ก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากจนเกิดเป็นทัวร์คอนเสิร์ต The Bewitch Tour 2024รวมกว่า20รอบการแสดงในประเทศอังกฤษและในโซนยุโรปและด้วยความสำเร็จทำให้เธอถูกเสนอชื่อในงานประกาศรางวัล Grammy Award ในปี2024เป็นครั้งแรกการเข้าชิงครั้งนี้เป็นเหมือนยิ่งตอกย้ำความสำเร็จของเธอและเป็นเหมือนการปลุกกระแสของดนตรีป๊อปแจ๊สเมนสตรีมให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าแฟนๆที่ไปชมคงจะได้เห็นเธอหิ้วเหล่าเจ้า ES 335ที่เธอหลงรักขึ้นไปร่วมแสดงอย่างแน่นอน